เป็นหนึ่งปีที่เหมือนไฟเขียวประเทศไทยอะที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดแหละผมว่าผมเก่งในระดับนึงที่มีชีวิตมาได้สวัสดีครับอาร์ตี้วงแบมครับจริงๆแล้วความฝันตั้งแต่เด็กเลยก็คือผมชอบร้องเพลงชอบเพอร์ฟอร์มให้คนดูชอบเสียงตบมือชอบให้คนสนใจเวลาผมออกไปเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าคำว่าศิลปินกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่อะมันแบบดูไกลกันเกินไปแล้วก็ดูไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้เลยอะไรครับมันไกลจนผมก็ล้มเลิกความตั้งใจครับเปลี่ยนเลยครับก็คือไม่เอาแล้วศิลปินก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเปลี่ยนไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็คนพบว่าตัวเองก็ชอบอันนั้นเหมือนกันแต่พอมันมีวันหนึ่งที่แบบมันมีโอกาสเข้ามาที่จะต้องกลับไปทำแบบเดิมหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนได้มาอยู่ตรงนี้กระพริบตาปุ๊บเอ้าผ่านไปแล้ว1ปีอะไรอย่างเงี้ยชื่อมะปรางค่ะสเตทเนมคือมางครับผมคือหนูเป็นคนที่มองโลกแบบว่าพยายามมองโลกในแง่บวกมากๆหนูก็เลยจะพยายามมองว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดว่ามันแบบเป็นแรงใจให้หนูในการทำอะไรหลายๆอย่างขึ้นในวันต่อไปแล้วหนูก็เลยรู้สึกแค่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงตามที่เราฝันไว้เป๊ะๆแต่แค่มันมาได้ถึงเศษหนึ่งส่วนล้านหรือว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของสิ่งที่เราฝันไว้อะแค่นั้นมันก็ดีมากๆแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะมีเพลงที่ติดชาร์ตคนสามารถร้องตามได้เดินไปทางไหนก็มีคนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจครับมันเหมือนได้มายืนอยู่ในจุดที่เราใฝ่ฝันไว้สักทีถึงฉันจะโดนเทนี่ก็มาเดินเท่ๆที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับเปาวงแบมนะครับผมสำหรับผมเร็วมากฮะผมค่อนข้างเกรงผมกลัวทุกอย่างว่าแบบเอ้ยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่เราจะได้เป็นศิลปินเราจะได้มาอยู่ค่ายเพลงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันดูเกินเอื้อมผมไปหน่อยนะในตอนนั้นนะครับทำไมถึงเป็นเรามีอะไรวะอะไรเงี้ยจริงๆคำถามนี้เคยถามกับพี่ๆด้วยเนาะทำไมถึงเลือกผมเข้ามาหรือแบบผมมีอะไรดีวะเขาก็บอกว่าสุดท้ายเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอยู่แล้วแล้วมันจะออกมาเวลาเราได้ทำงานซึ่งเอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็ทำมาเรื่อยๆสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการหาเรื่องเหรคือห้องซ้อมเราอยู่ที่ลิโดใช่ไหมคือผมพยายามหาห้องซ้อมเพราะห้องซ้อมมันอยู่ในซอกหลืบแล้วผมก็หันไปเห็นเด็กคนนึงออกแนวเก๊กๆหน่อยฮะสะพายกีตาร์ตัวนึงแต่งตัวดูแบบดูเป็นศิลปินสุดๆแล้วคนนั้นอะท่าทางเหมือนผมเป๊ะเลยก็คือกำลังมองหาอะไรสักอย่างอยู่แล้วพอขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจอเปาครับผมพอนี่เองที่กำลังมองหาเราอยู่อะไรเงี้ยวันนึงก็โดนจับกลุ่มกัน3คนเฉยเลยงงมากนะฮะเป็นยูนิตที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมาแบบอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าเข้าได้แต่เข้ายากพี่บางเนี่ยวันแรกผมช็อกเสียงพี่บางที่สุดเป็นไปได้ยังไงที่คนหนึ่งอายุแบบก็พอๆกับเราที่จะเก่งขนาดนั้นได้นะผมแบบโหผมกดดันมากวันแรกตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นใครเรารู้แค่ว่าจะมีผู้ชาย2คนมาอยู่กับเราเอาจริงๆเราตั้งตารอนะนับเดือนรอเลยว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ใครจะเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้าย2คนที่จะต้องมาอยู่ร่วมวงกับเราแต่ละคนจริงๆอ่ะมันมีทางของตัวเองชัดเจนแล้วพอเรามาอยู่ด้วยกันมันเหมือนเราต้องลดตรงนั้นลงแล้วเพื่อเอาอะไรบางอย่างที่มันเป็นคำว่าวงมาเชื่อมกันให้ได้แล้วสุดท้ายมาถึงตรงเนี้ยมันทำได้แล้วคือจริงๆเราก็กดดันแหละเพราะว่ามันมีวงก่อนหน้าเราที่เขาปล่อยไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีเท่าเขาเปล่า
ปล่อยเพลงออกไปแล้วคนจะชอบเราไหมเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นไหมในสิ่งที่เราอยากจะสื่อไหมวันแรกที่เราปล่อยเพลงเราสุดเฮ้ยตื่นเต้นแต่จริงๆเหมือนตอนนั้นเราไม่กล้าคาดหวังนี่ดีกว่ากับเพลงนั้นแต่สุดท้ายมันเกินคาดทางที่ไม่ได้คาดหวังอะมันเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าทุกๆคนที่อยู่รอบตัวที่ทำงานนี้กับเราพี่ตี้พี่มังพี่โดมพี่มูพี่ในค่ายพี่ไฮพี่ข้าวที่เขียนเนื้อเขาดูเอนจอยเขาดูภูมิใจกับผลงานนั้นแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่าเออว่ะงานนี้มันมีค่านะแล้วมันก็สนุกนะที่ได้ทำเดินทางมาถึง1ปีเพลงนี้ก็พาเราไปเจอคนเยอะมากไปในรายการไปได้ร้องสดในงานต่างๆบ้างไปโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสนุกทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงนี้เหมือนเวลาเพอร์ฟอร์มพวกเราแบบสุดไม่ได้หมายถึงแบบเก่งสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใส่สิ่งที่เรามีอยู่เข้าไปในโชว์แบบสุดจริงๆอ่ะมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเลยไม่มีกั๊กเลยแล้วก็ทุกคนไม่ได้มองว่าสิ่งที่ต้องร้องของท่อนตัวเองให้ดีที่สุดต้องเต้นท่อนตัวเองที่สุดแต่ว่าทุกคนมองว่าแบบต้องทำโชว์นี้ให้มันดีที่สุดไม่ใช่แค่พาร์ทของตัวเองวันที่ไม่สนุกวันที่ไม่สนุกมันมีวันนึงไปให้สัมภาษณ์มีแฟนคลับมาหาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอให้แฟนคลับมาสนใจเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันทุกวันนี้ยังพยายามดีเช็คตัวเองว่าแบบเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ตี้เก่งเพราะว่าพี่มังเก่งหรือเปล่าแล้วเราเก่งอะไรเราถามตัวเองตลอดพี่ๆเขาก็แบบเฮ้ยเบรกก่อนอยู่เบรกก่อนว่าแฟนคลับเขาก็เหมือนเป็นใครก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งเขาไม่รู้จักเราแล้วเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาอาจจะมาดูอะไรมาดูพี่ตี้มาดูพี่มังหรือไม่ได้มาดูเราหรือมาดูวงแบมหรือมาดูเราเองก็ตามนั่นคือเขาให้ความสำคัญกับทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องมันเลยทำให้ผมแบบดีขึ้นมาบ้างครับเพราะแบบอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนที่จับมือกันกับทั้งสองคนพี่รวมถึงทางค่ายมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยเอาตรงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสนุกน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่จริงๆก็จัดการชีวิตลำบากขึ้นเยอะครับแบบไม่ได้ชิลเหมือนเมื่อก่อนอะไรก็คุ้มนะเหมือนก็ได้อะไรกลับมาเยอะพอสมควรทำให้ผมแบบคอนเซนเทรตกับงานกับเรียนมากขึ้นแล้วก็ให้ผมนิ่งขึ้นมาครับคือหนูจริงๆแล้วเป็นคนที่เซลฟ์เอสติมต่ำมากหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยคือแต่ก่อนอ่ะหนูแทบจะไม่กล้าแต่งตัวไม่กล้าที่จะแบบว่าไปชอบใครเลยด้วยซ้ำเพราะหนูคิดว่าหนูหน้าตาไม่ดีหรือว่าบุคลิกไม่ดีพอที่จะไปชอบใครหรือให้ใครมาชอบอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่หนูควรเริ่มทำก็คือหนูต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้คืออันนี้คือรักมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะแต่ก็ต้องรักให้มากกว่านี้สวยมากเลยอ่ะทำไงดีผมอยากให้คนจดจำผมเป็นไอดอลที่เป็นเพื่อนครับตามคาแรคเตอร์วงเลยครับอยากให้คนจำผมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตเป็นของตัวเองและเชื่อในแบบตัวเองไม่ว่าอีกจะ6ปี10ปี20ปีหนูจะเป็นใครก็ตามค่ะแต่ว่าหนึ่งในความทรงจำที่หนูอยากให้ทุกคนจำไว้คือหนูเป็นศิลปินคนหนึ่งเพราะมันคือสิ่งที่หนูทำได้ดีที่สุดและหนูคิดว่ามันคือสิ่งที่เป็นหนูมากที่สุดเราเคยแบบคุยกันไหมว่าแบบจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จมากๆมันคืออะไรก็การได้เล่นเวทีแล้วมีคนดูเยอะๆที่ไม่ใช่มาดูหลายๆวงแล้วก็ใช่คือมาดูเราโดยเฉพาะเอาจริงๆแค่ไปร้องงานล่าสุดที่เต้าปังคนร้องเพลงผมได้ผมก็รู้สึกแบบตอนโชว์อยู่ในงานอ่ะผมไม่รู้สึกอะไรผมแบบก็ร้องของผมแต่ว่าพอกลับมาดูวิดีโอตัวเองแล้วมันแบบขึ้นมาได้ไหมแกลุกขึ้นมาตื่นตันครับอันนี้พูดจริงผมรู้สึก
บแต่จะร้องไห้จริงๆในฐานะแบบตัวเราเองเราก็เคยอยู่ในสเตจที่เราแบบนั่งกรี๊ดอยู่เหมือนกันแบบหนูคือหนูแอพพรีชิเอทอยู่ทุกวันที่แบบว่าหนูเข้าไปในทวิตแล้วหนูเห็นคนแบบว่าลงว่าเข้าไปในฐานะอะไรเข้าไปในฐานะแอดมังแอดมังไม่แบบมันรู้สึกว่าเนี่ยเราเคยแบบแลกการ์ดศิลปินที่เราชอบแล้ววันนี้เขามาแลกการ์ดหน้าเราเอาไปแลกกับของคนอื่นไม่รู้สึกดีค่ะที่ทุกคนเห็นการนี้อยู่พี่เป้าอ่ะผมไม่มีเป้าสำเร็จสำหรับวงในมุมผมแค่รู้สึกว่าได้ฟังพี่ตี้พี่มังพูดในเป้าหมายของเขาเราก็รู้สึกว่าเราความซัพพอร์ตเราก็เหมือนเป็นแบบฟันเฟืองนึงของวงอะไรเงี้ยทุกคนก็คือฟันเฟืองเหมือนกันเลยเอาจริงๆมันก็มีหลากหลายอย่างที่พี่ดมหรือแบบใครๆก็รู้ว่าศิลปินมันน่าจะมีหลายเป้าคือได้เล่นคอนเสิร์ตได้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีเงินเยอะๆมีคนรักเพิ่มขึ้นเพลงดังอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านั้นมันต้องใช้เวลาแล้วเรามันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเราเต็มที่ทุกวันที่ได้ทำงานแล้วจดให้ครบทุกคนแล้วกี่คนที่ไม่ได้ครบ